วันเฮฮามาแล้วจ้าปลดใช้วิญญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยให้เสียงภาษาไทยโดยโนโลนไส้เดือนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันเฮฮามาแปลกหน้าใหม่นะครับประจำวันที่5 มีนาคม 2557ครับโอ้ยหุ้นไทยนะครับปิดตลาดเที่ยงวันนี้อยู่ที่ 1,348.81 จุดนะครับโอ้โหขึ้นมาที่ 2.99 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมวอลุ่มการซื้อขายวันนี้นะครับปิดตอนเที่ยงอยู่ที่ 16,000 จิ๊ดๆนะครับล้านบาทโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะครับปัจจัยที่ส่งผลให้หุ้นขึ้นครับเป็นปัจจัยที่ส่งมาจากยูเครนครับโอ้โหนี่ไงเขาคิดว่าจะเกิดสงครามแต่นี่เขาถอนทหารออกมาแล้วไงก็เลยบวกกันทั่วหน้าทั่วถึงครับและอีกอย่างนึงครับปัจจัยทางการเมืองนะครับต้องจับตาดูครับช่วงนี้มันกำลังนิ่งๆอยู่จับตาดูว่ามันจะไปทางไหนนะครับอ่ะและอีกเรื่องนึงสำคัญกว่าคุณผู้ชมมีการประชุมที่สภาประชาชนแห่งประเทศจีนนะครับโอ้โหเป็นยังไงอะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโอ้ยโอ้ยเสียงยิ่งใหญ่นะคุณผู้ชมโอ้ยตองแรกมันออกมาเลยทำไมตองนี้มังมังข้างหลังนี่วะเนี่ยโอ้ยมังมากเลยคุณโอ้ยเดี๋ยวก่อนเพลงถ้าเพลงไม่อยู่กูเพลงไม่อยู่กูตายเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณนี่ใครครับเนี่ยนี่ใครครับเป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีนวันนี้นี่ว่าเข้าประชุมพูดถึงจีนไงจีนก็มาว่าคิดถึงนี่มาอะไรกันนี่ยังมาเจอไอ้กระตังของนั่งน่ะไอ้สิงลังๆอ่ะมีป่าวเนี่ยอยู่บ้างเนี่ยอู้ไอ้คนนั้นมันชอบอู้ช่างมันจะอู้แต่หน้าตามังลีก็แต่เอาอย่างนี้นี่รู้จักประเทศว่ามังลีขนาดไหนจีนนะจีนนี่ว่าจะบอกอะไรอย่างนี้ว่าโอ้ยยิงขาแข็งทำไมยิงอะไรลังสักทีเนี่ยวันนี้นะมีเรื่องราวที่แบบว่าเป็นเรื่องที่ทั่วโลกต้องจับตาจับตากันเลยทีเดียวคุณผู้ชมจับตาวันนี้เขาประชุมกันสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะห่อเลยเหรอผมไม่เข้าใจว่าทำไมคงจริงต้องห่ออย่างเดียวห่อไงหลังอ้วนแล้วแห่อีกวันนึงนะอ้วนห้องใส่เลยโอ้โหนั่นมันหมาแล้วขอล้อเล่นเอามาลุกกันนิดนึงนะวันนี้นะนายกรัฐมนตรีจีนเขาฮงหลีเค่อเฉียงใช่คนคนนี้คุณผู้ชมให้ฮงคงนี้แหละจะบอกเขานิดนึงว่าเขาประกาศออกมาเลยนะประกาศออกมาบอกว่า GDP จีนปีนี้ทั่วโลกกำลังดูอยู่ว่า GDP จีนเขาจะให้เท่าไหร่อย่างไรบอกออกมา 7.5% GDP จีนที่จะเติบโตไกลอ่ะนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงอยากจะรู้พูดนางจริงสองคนนี่มาเที่ยวประเทศไทยไม่พันไรเลยนะทำไมอ่ะหลีเค่อเฉียงนี่คือนายกรัฐมนตรีจริงประธานาธิบดีเขาชื่ออะไรสีจิ้นผิงสีจิ้นหลีหญิงสีหญิงเอามันลงกันเลยกะกล้าพูดไปนะมาอย่าไปกันหนักนั่งเลยเอามาลุ้นนิดนึงนะว่าที่เขาบอกว่า 7.5% เนี่ยนะมาจากอะไรเขาบอกว่า 7.5% นี่ถือว่าเป็น GDP ที่เป็นการเติบโตมาตลอดแล้วก็เขาตั้งเป้าอย่างเงี้ยมาเป็นปีที่3เลี้ยวมาเป็นปีที่3แล้วเขาจะเน้นตรงๆก็คือเน้นจะส่งออกด้วยส่งออกเป็นหลักนอกจากนี้ละเขาจะเน้นเรื่องของกาลาโหม 12.2% ที่ใส่งบลงไปเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นปลาเล็งนะประเด็นเหรอเพราะว่าอะไรเพิ่มงบกาลาโหมขนาดนี้สหรัฐตกใจนะกลัวไงจริงครับกลัวโดนตีสหรัฐตกใจญี่ปุ่นตกใจกว่าตกใจเอาตกใจอะไรใช่ตกใจกว่าสิเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีคดีกับจีนเยอะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าจีนคืออุทิงถวายญี่ปุ่นปทุมวันเลยแหละออกแนวตีกันเลยนะไม่คือใช่การหลักนั้นไม่ใช่เหรอทีนี้มาลงกันนิดนึงนะว่าสิ่งที่เขากำลังที่จะเดินหน้ากันไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอะไรอู้นี่ลืมบอกไปหลัง
จากเพิ่มกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยเพิ่มงบประมาณแล้วอ่ะแล้วเขาทำไงต่อเขาประกาศสงครามทันทีโอ้สงครามเหรอโอ้ยอ้วก็หลกใจเลยอ่ะสงครามอะไรอ่ะสงครามกับมลพิษที่ประเทศจีนก็พูดไปได้แม่อุตสาหกรรมเยอะไม่คืออุตสาหกรรมเยอะเขาเลยจัดกลางเรื่องตรงนี้ตัวเราเนี่ยเพิ่งมาตกจากกลางทางหลักนั่งนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยมาดูกันนิดนึงนะว่าประเทศจริงนี่ถือว่ามีบกบักมากๆเลยเออใช่คือประเทศจริงนะนอกจากว่าเป็นมหาอำนาจล่าสุดเนี่ยเลยหญิงของจีนผู้หญิงของจีนผู้หญิงของจีนเลยอ่ะอ้าหมวยนี่ติดอันดับเลยนะติดอันดับผู้หญิงที่รวยในโลกเลยอ่ะคืออันนี้นิตยสารฟอกขจัดใช่ฟอกขจัดครับคุณผู้ชมนี่จะยังฝาหาอะไรนะนิตยสารนิตยสารนิตยสารฟอกเนี่ยเขาบอกออกมาอย่างนี้ว่าคนที่มีเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นคนรวยรู้เปล่าว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ในโลกนี้มีเท่าไหร่1,080คนโอ้1,000สารัตเนี่ยอันนี้ต้องยอมให้เขาโกยไปประมาณสัก492คนจน500คนจีนเป็นอันดับ2โกยไป152คนโอ้152คนจริงๆนะนี่อยากรู้เปล่าว่าใครคือบุคคลที่รวยที่สุดอยากรู้อยากรู้บุคคลที่รวยที่สุดในจีนไล่แกคงคงนี้เขาชื่อว่าเขาชื่ออะไรเขาคิตตี้วัตตันคิตตี้วัตตันคงคงนี้คิตตี้มาหาป้าหน่อยมาหาป้าอะไรหรอคิตตี้วัตตันอันนี้บอกนิดนึงคือผู้บริหารร้านซูเปอร์มาร์เก็ตวอลมาร์ทรู้จักวอลมาร์ทป่ะวอลมาร์ทเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเขาทีนี้เนี่ยตาคิตตี้เนี่ยก็เป็นเมียของตาจอห์นวัตตันและตาจอห์นวัตตันเนี่ยก็ดันตกเครื่องบินไปในปี2005ตาคิตตี้ตกไปไหนตกไปโลกหน้าโอ้โหไปโลกหน้าเลยฮะวุฒิศักดิ์นี่วุฒิศักดิ์มาอันนั้นทาสิวยำมะม่วงไม่ใช่นะซักใบให้เรือเสียตลอดจริงเลยซักใบแล้วเรือจะขาวเปล่าวะทางนี้บอกนิดนึงตึงเนี่ยเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยตกลงว่าตกจองตกจังงอตั้งก็บอกมือบายบายไปนี่ก็เลยรับมรดกมาระดับปลายถือว่าเป็นปีที่เขาสามารถแซงอันดับ2ขึ้นมาได้อันดับ2เมื่อก่อนเป็นปีที่แล้วเนี่ยเป็นอันดับ1ลิลิเลียนเบจงกูคุณผู้ชมคนนี้ผู้บริหารลอรีเอาของลีที่คุณคู่ควงคุณคู่ควงนะคุณคู่ควงเองอ่ะไม่คู่ควงคู่ควงแค่ไม่กี่คนแหมคู่ควงเหมือนกันอังนี่บอกนิดนึงบอกนิดนึงว่าอันดับ2เมื่อกี้ลืมบอกอันดับ1ไปอันดับ1เนี่ยเค้ามีอันนี้สินทรัพย์มูลค่าเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่36,700ล้านดอลลาร์อันดับ2นี่อันดับ2นี่อันดับ2 34,500 ล้านดอลลาร์อันดับ3ดีกว่าอันดับ3เดี๋ยวเวลาจะหายกันไปอลิสวอลตันโอ้โหอลิสวอลตันอินวันเดอร์แลนด์โอ้โหอลิสวอลตันเนี่ยชื่อก็รู้แล้วเห็นมั้ยโอ้โหอีนี่มั่วของเร็วไม่พร้อมมั่วตังไว้อลิสวอลตันเนี่ยเค้าเป็นลูกสาวของแซมวอลตันคนที่ก่อตั้งวอลมาร์ทแหละแต่ว่าเขาก็รวยเป็นอันดับ3ค่ะนะฮะโอเคคือแพ้ตาจอนเขารวยกว่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยตาจอนรวยก็ส่งให้คิตตี้ไปไงเพราะเขาไม่อยู่แล้วอันดับ4เสื้อลิกที่คุ้นเคยคุณอะไรคุณจะคุ้นเคยอะไรนะอะไรนะคุณอะไรนะคุ้นควายเออโอ้ยผู้ไม่ซักก็ผู้ไม่ซักสิอะไรคุณควายคุณค่ะคุณควายอะไรกันเอาง่ายคุณแจ็คกาลีนแห่งทีวีโพจะบ้าเหรอแจ็คกาลีนอะไรเลยขลักลังแจ็คกาลีนจริงแต่แจ็คกาลีนมาคนนี้นะบอกกันนิดนึงนะก็เขาเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใน BMW กิจการรถยนต์มี BMW อันนี้รวยหน่อยนะมีทรัพย์สิน 20,000 ล้านดอลลาร์นะมาอันดับ5เลยดีกว่าอันดับ5นะจีน่าไลฮานจีน่าโอ้โหคนนี้รู้สึกว่าในไทยนี่เขาได้เบอร์3นะน่าน้ำลีน่าจังคนละนะเดี๋ยวเจ๊แกก็ลาออกทีวีพอคงอะไรก็ไม่รู้ตักสายบ่อยเป็นบ้าเลยโรคจิตงานตักสายปุ๊บรู้เลยมันโรคจิตต่อว่าจะโทรไปหาเจ๊แกเลยโทรไปทำไมกลัวบอกว่าตักสายโรคจิตนี่มาบอกกันเล็กนึงจีน่าไลฮานเนี่ยคนนี้เนี่ย
เป็นออสเตรเลียออสเตรเลียเจ้าของเมืองเจ้าของเมืองนะเสียภาษีมากที่สุดในออสเตรเลียนี่คือผู้หญิงที่เก่งๆคุณผู้ชมยังไม่หมดยังไม่หมดไหนๆก็มาแล้วพูดถึงปตท.นิดนึงไหมปตท.พูดถึงปตท.เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทน้ำมันน้ำมันอยู่แล้วว่าอยากลงทุนมากเลยลงทุนนะลงทุนนะอีปตท.เนี่ยนะล่าสุดนะรู้ป่าวว่าเขาตั้งเป้าไล่ๆเท่าไหร่ 2.97 ล้านบาทท่ามกลางที่เขากำหนดราคาน้ำมันนะดูไว้นะว่าเป็นยังไงนะ105เหรียญต่อบาร์เรลโดยการ์ดของเขาเนี่ยการ์ดของเขาเนี่ยจะมาแรงการ์ดเขาเหรอการ์ดปีใหม่การ์ดโอ้ยไม่พอเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมจ้าบ้าแล้วมาละการ์ดแล้วการ์ด LPG NG เนี่ยเติมในนั่นแหละจะมาแรงเพราะว่าลงแยกการ์ดที่5จะใช้ไล่นะอัตรากำไรสุทธิของเขานะคุณผู้ชมนะแต่คำนวณเอง 2.97 ล้านบาทเนี่ยอัตรากำไรสุทธิอยู่ประมาณสัก 3% กว่าๆว่าเป็นยังไงเขาบอกอย่างนี้คงเอิงรู้หมดกลต.ไม่เคยขึ้นฮ้อเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าบริษัทใหญ่นะสิ่งสำคัญที่เราดูปตท.ตอนนี้เนี่ยดูเรื่องของว่าเขาจะขายหรือเปล่าขายหุ้นนี่ลงกันสตาร์ตัวเรียมไฟนิ่งรีไฟนิ่งซึ่งเป็นลงกันสตาร์ไงคะเทคคาเดียรู้จักป่ะดาวดาวเขาถือไว้อยู่ 36% ทีนี้เนี่ยกะว่าเขาก็กะว่าจะขายนิ่งหน่อยสัก 36% เลยมันนิ่งหน่อยที่ไหนมันขายหมดคือตอนนี้ปตท.ถูกว่าเป็นบริษัทที่แบบว่าลงกันแบบว่าคุ้มเป็นอะไรเขาเรียกว่าผูกขาดอะว่าพูดไม่ค่อยชัดผูกขาดลงไก่เขาเลยบอกเอาออกไปหน่อยนึงสิ่งสำคัญก็ต้องดูอีกอย่างนึงก็เขาบอกว่าจะเข้าประมาณสักหลังครึ่งปีหลังของปีนี้นะแล้วก็ไอ้ที่ต้องดูต่อไปก็คือโรงงานพลังงานของเขาพลังงานไฟฟ้าของเขาก็จะเข้าตลาดเมืองกลางแต่ว่าตอนนี้ก็เต็มตัวอะไรอยู่นะบอกว่าจะเพิ่มจาก 2,300 เมกะวัตต์เนี่ยมาเป็น 6,000 กว่าเมกะวัตต์ในปี 2565นะมาลงกันต่อนึงงบลงทุนของปตท.เขา 86,900 ล้านนะต้องรู้กันไว้นะนี่สิ่งสำคัญนะเขาบอกว่าใครเป็นไม่ใช่สังคังอ๋อไม่ใช่สังคังอะไรนะสังคังอ๋อคันเหรอคังเกาให้ลืมก็ได้จะบ้าเหรอสังคังอ๋อสังคังอันนี้บอกนิดนึงว่าสิ่งสังคังเนี่ยต้องดูกันนิดนึงว่าปตท.จะขยายปั๊มหรือเปล่าในประเทศไม่ขยายแล้วแล้วเขาใหญ่ไหนรวยตายแล้วแล้วเขาจะเป็นยังไงเพราะว่ามาร์เก็ตแชร์เยอะต้องไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ไม่ขยายโอ้ไปต่างประเทศไปต่างประเทศ100ตอนนี้มีหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน100สาขาจะขยายเป็น200สาขาลีมากเลยอันนี้ต้องบอกปอลฮอลีมากทำไมอ่ะให้ประเทศอื่นชั้นน้ำมันแพงเหมือนไทยบ้างบ้าแล้วร้อนเลยนะปตท.มาดูกันลิงก์หนึ่งนะเอาบอกกันลิงก์หนึ่งว่าแล้วก็เรื่องของ LVG NGV เนี่ยเขา NGV เขาจะไม่ค่อยขยายละเขาบอกว่าเขาขาดทุนตอนนี้ขาดทุน NGV ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านบาทขนาดนั้นหนูบายไงมาดูข่าวลึกๆลักๆไม่อยากบอกใครเลยนะข่าวทูหุ้ยข่าวทูที่ผ่านมารู้จักทูป่ะรู้ดิแม่กองที่คอหักอ่ะนั่นปักทูพออย่างกลางข่าวทูทูโทรศัพท์มือถือสื่อสารเมื่อก่อนอ้วกก็ทำโทรศัพท์มือถือทูเนี่ยโทรศัพท์มือถือทูใช่ไหมอ้วกก็ทำทำอะไรเนี่ยโทรศัพท์มือถือเหมือนกันโอ้มือถืออะไรมือถือสักปักถือเสียงโอ้แทงข้างหลังอย่างเร็วเลยทีนี้บอกกันนิดนึงว่าตัวทูเนี่ยที่ผังมานักลงทุนตกใจทำไมเพราะว่าขายสินทรัพย์ของเขาเนี่ยเขากองทุนทูกิฟต์ไปทีนี้เนี่ยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของเขาอ่ะแล้วก็บันทึกการไล่เล่นเดียวแค่6,000ล้านทีนี้เนี่ยลงทูตอนนี้เนี่ยส่วนทุนเขาเหลือ4,000ล้านหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าขาดทุนจนส่วนต่ำกว่าทุนขึ้นมาเนี่ยทูเจ๊งนะเจ๊งเหรออยู่ในตลาดไม่ได้โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังส่องอยู่ว่าทูเนี่ยมีหลายคนบอกว่าต้องเพิ่มทุนแต่ทีนี้เนี่ยมาสังเกตตรงนึงนิดนึงสังเกตอะไรอ่ะคือทูเนี่ยมีการบอกผู้ถือหุ้นให้แก้เรื่องของบันทึกการประชุมข้อหนึ่งบันทึกการประชุมข้อที่ทูเขาบอกว่าการเข้าครองของต่างชาติซึ่งถ้าเกิดว่าแก้บันทึกเมื่อก่อนให้เข้าของไม่เกิน 25% ถ้าเกิดว่าแก้บันทึกขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเฮ้ยอาจจะมีต่างชาติเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามเพราะว่าพรุ่งนี้ทูทันแหลงเดี๋ยวก็ลุ้นเรื่องกลางเนี่ยแหละก็เป็นปลาเล็งเหล่านี้ที่เขาจะบอกหมดจากก่อนจากก่อนจาก
อยากบอกงี้ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเข้ามาประเทศไทยรักประเทศไทยรักประเทศประเทศผมรักประเทศไทยคือประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยรักกันอ๋อยากจะบอกว่าถ้ารักกันไม่รักก็แยกกันไปอะไรนะรักกันไม่รักก็แยกกันไปอะไรนะพูดอย่างนี้มันไม่เดนไม่มันออกอาการนะฮะแยกกันไปแยกอะแยกกันไปทำเรื่องที่เลวๆอย่ามาทะเลาะกันแยกกันไปแยกกันไปแยกกันไปรู้ฟังเป็นอะไรถ้าคิดเหมือนอ้วนอ่ะทะลึ่งโคกๆแล้วเรื่องคิดอะไรอ่ะอ้วนไม่คิดอะไรหรอกอ่ะก็เป็นปาเลงเหล่านี้แหละไอ้กองจักรนี่ประเทศไทยยังดีอย่างนึงทำไมอ่ะยังดีกว่าเกาหลีเหนือทำไมอ่ะเกาหลีเหนือล่าสุดผู้นำเขาคิมจองอึงเฮ้ยผมโอ้ล่าสุดนี่คนนี้ล่าสุดประกาศเลือกตั้งเลยจ้ากดการเลือกตั้งมีอย่างเดียวว่ากาวแม่งอย่างคงเดียวใครกาวหวกนองโดนสอบสวนโดนประหารหมดเลยโอ้ยแม่วันแรกนำนะเรื่องไม่ต้องเลือกตั้งไอ้เสียงก็ประมาณเรื่องเปิดเฟซบุ๊กแล้วให้คนกดไลค์เลยแค่นั้นแหละจบละอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเอาดูตลาดตอนบ่ายหน่อยมะเป็นไงตลาดเขาบอกว่าจะมีกองทุนขายนะอาจจะมีกองทุนขายใครบอกวะใครบอก CIMB บอกแล้ว CIMB บอกให้เรามากองทุนขายแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านอยู่ที่ 1,345 ถึง 1,340 จุดนะนี่เป็นแนวรับนะแนวต้านอยู่ที่ 1,355 ถึง 1,360 จุดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนกับคงจริงๆฮะลากันไปลากันไปคงจริงป่ะคงจริงนี่คงจริงถ้าเกิดว่าฮอกคงถ้าเกิดว่าแฮกคือหมาในแห่ดิแห่